สวัสดีครับผมโอธนัทโอนะครับไม่ใช่ธนัทโตนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของธนัทโอครั้งหนึ่งนะก็วันนี้จะไม่ได้มาลือตู้ดวงไม่ได้มาแนะนำผีเลี้ยงดวงแต่จะมาเซตผีเสื้อให้ดูนะครับเซตผีเสื้อคือการสตาร์ผีเสื้อนั่นแหละก็มันก็ไม่เหมือนดวงนะเวลาจะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีแท่นเซตนี่สำหรับผีเสื้อจำเป็นมากแท่นเซตก็คือแท่นที่เอาไว้วางผีเสื้อนะครับหรือใครจะใช้โฟมแล้วก็ตัดร่องตรงกลางก็ได้นะครับที่สำคัญมันคือร่องตรงกลางตรงนี้นะที่เอาไว้วางตัวผีเสื้อลงไปนะครับแล้วข้างๆนี่ก็เป็นปีกนะแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือกระดาษทับปีกกระดาษทับปีกคืออะไรคือไอ้เจ้าสิ่งนี้แหละเราจะใช้เป็นกระดาษไขหรือว่าดีที่สุดก็คือกระดาษไขนั่นแหละครับกระดาษไขก็คือกระดาษลอกลายนั่นเองนะครับหรือว่าอันนี้โอซื้อมาจากญี่ปุ่นมันเป็นสำหรับใช้ทาปีกผีเสื้อโดยเฉพาะนะแล้วก็อย่างนี้ก็คือฟอสเซปครับอันนี้เป็นฟอสเซปแบบพิเศษพลาสติก1-2เป็นแบบโฟกัสเป็นฟอสเซปแบบสำหรับเซตผีเสื้อนะครับปากมันจะแบนๆแบบนี้เอาไว้หนีบปีกแล้วอย่างสุดท้ายเลยก็คือที่ต้องใช้ไม่ได้สุดท้ายยังสิตัวผีเสื้อต้องใช้อยู่แล้วนะครับที่ตายแล้วนะแล้วก็เข็มหมุดเข็มหมุดอยู่ไหนวะเข็มหมุดหลากหลายสีสันนะแล้วก็เข็มปักแมลงเหมือนเดิมต้องใช้นะครบแล้วตอนนี้อย่างแรกเราก็เอาเข็มปักแมลงออกมานะครับวันนี้โคใช้เบอร์ 1นะเบอร์ 1มันจะเล็กๆหน่อยนี่นะครับเข็มปักแมลงแล้วก็นำตัวผีเสื้อออกมาอันนี้เป็นผีเสื้อที่เก็บไว้นานแล้วนะครับผ่านการทำชื้นแล้วเรียบร้อยปีกจะขยับได้ขั้นแรกเราก็เปิดปีกผีเสื้อออกก่อนนะจะใช้ฟอสเซปก็ได้เซปแย่ไปตรงกลางนี้แล้วก็เปิดปีกออกปึ๊บแล้วเข็มปักแมลงนะครับปักไปตรงกลางอกปักไปกลางอกแล้วแบบนี้แล้วเราก็จิ้มลงไปเลยนะครับจิ้มลงไปให้มันกลางๆนะแล้วเราก็เอากระดาษทาบแบบนี้2 ฝั่งทีนี้เราก็จะเซตปีกกันนะครับโหไม่ถนัดเลยพอเสร็จขีดปีกไม่ถนัดก็ขีดเขียวก็ได้นะครับจริงๆใช้มือก็ได้เลยคือปีกบนนะครับเราจะให้ตรงขอบปีกตรงเนี้ยนะครับขนานเป็นตั้งฉากกับลำตัวแล้วกันก็คือให้มันเป็นแนวนอนนะตรงขอบปีกด้านล่างตรงนี้เดินไปแล้วก็เข็มหมุดล็อกไว้ล็อกแบบนี้2 อันก่อนแล้วเราก็เลื่อนปีกข้างล่างขึ้นนี่นะครับแล้วก็ล็อกให้ทุกจุดเท่าที่เราจะทำได้นะให้มันแบบปีกมันไม่ขยับก็ทำเหมือนกันกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้2 ฝั่งมันเหมือนกันเลยนะหลักของการสตาร์ทแมลงง่ายคือซ้ายขวาเหมือนกันเอาฟอสเซปมาทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้เลย เดิมล็อกนะครับปิดด้านล่างต้องเบามือนะสตาร์ฟผีเสื้อเพราะว่าปีกเขาค่อนข้างจะบอบบางยิงผีเสื้อชนิดนี้ใหญ่ไปเห็นไหมมันจะมีหางมันเลยออกมาด้านนอกนะต่อมาก็ส่วนสุดท้ายก็คือหนวดนะครับจริงๆเราควรเอาเข็มหมุดล็อกตรงท้องตรงนี้ด้วยนะถ้ามันไม่ตรงนะครับหนวดนี่เสร็จยากหน่อยนะสำหรับผีเสื้อครับตัวนี้หนวดหายไปหนึ่งข้างเป็นไรอ๋อหนวดไม่หายหนวดอยู่นี่แต่หนวดแบบหักมากเลยออกมาแล้วหนวดเราก็เซตให้มันขนานกับแนวปีกด้านบนนะครับให้เป็นแนวไปแบบนี้ยากสุดแล้วครับตรงหนวดเนี่ยบางทีเซตอยู่ก็หักนะคือถ้าเป็นผีเสื้อที่เขาเพิ่งตายเนี่ยเราจะเซตได้ง่ายนะครับเราเอามาเซตข้างบนก็ได้นะจริงๆไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่ว่าถ้าเซตข้างบนเนี่ยตอนถอดมันจะยากงั้นเอาใส่เข้าไปข้างในดีกว่าแล้วก็ใช้เข็มหมุดเนี่ยนะครับสอดเอาไปด้านใต้นะยุบใหม่ไม่เข้าเอาเข็มหมุดแยงเข้าไปนะครับแยงมันเข้าไปพอเราเห็นมันขนาดแล้วเราก็เอาเข็มหมุดเนี่ยปักยึดมันไว้นะเหลืออีกข้างหนึ่งโอ้ยากเซ็ตหนวดทำเหมือนกับข้างเมื่อกี้เลยนะครับPerfect โอ้ร้อนนี่ก็คือผีเสื้อที่เราเซตเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวโอจะไปเซตตัวอื่นๆต่อนะเดี๋ยวเปิดอัดค้างไว้แล้วก็ดูกันไปเลยนะครับว่าตอนเสร็จมันจะเป็นยังไงเช็คหนวดก่อนโอ้ตัวนี้หนวดขาดข้างหนึ่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างเดียวก็ได้อย่างที่บอกนะครับเซตแมลงถ้าเราไม่ได้ไปเซตแข่งหรือเซตอะไรเนี่ยมันไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดนะเราจะใช้เข็มหมุดเยอะใช้เข็มหมุดน้อยปัดตรงไหนเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากให้แมลงที่เราเซตเนี่ยอยู่ในท่าไหนนะแล้วก็จริงๆไม่แนะนำให้น้องๆไปเจอผีเสื้อเราไปจับมาฆ่านะเพราะว่าเจอมันบินมันก็สวยกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเจอผีเสื้อที่ตายแล้วเนี่ยหรือว่าใกล้จะตายแล้วเนี่ยเราสามารถเอาลองเอามาสตาร์ทดูได้นะ รื่องพวกเนี้ย พี่โอก็ไม่ได้ไปจับมาเองเหมือนกันนะอย่างตัวเนี้ยจากปี47โหตอนนั้น8 ขวบเอง8 ขวบนี่ยังไม่เลี้ยงด้วงเลยอายุเยอะมากๆแล้วนะครับผีเสื้อเหล่านี้นะครับเป็นอาจารย์ของเราปกตินะครับผีเสื้อที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยหนวดขาอะไรเขาจะแบบเวลาเราทำชิ้นใหม่หนวดกับขาก็จะไม่บางทีอาจจะไม่ได้แข็งแรงแล้วนะสูตรเที่ยวตูดหลุดเลยไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวเราต่อตามทีหลังได้เอาฟอร์เซปมาทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยไม่ถนัดนะผมว่าใช้ฟอร์เซปเราจะงานยากกว่าเดิมตัวนี้หนวดหลุดทั้งสองข้างแล้วตัวนี้ก็ตูดหลุดอีกเช่นกันนะครับเราไปค่อยไปตอบดาวทีหลังได้นะตัวเราเสร็จ3ตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ที่เหลือก็เหลือแค่เอาไปอบนะครับให้เขาแห้งนะครับแล้วเราก็ซ่อมตรงก้นเขาตรงท้องเขานะครับว่าให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมนะเพราะว่ามันหลุดไป2ตัวก็จบเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้อาจจะไม่สนุกอะไรมากนะเพราะว่านั่นแหละไม่รู้จะเอาตรงไหนมาสนุกก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับที่ใครที่อยากจะเจอผีเสื้อมาแล้วอยากสตาร์ฟนะก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับอะแดปอุปกรณ์เอาได้ใช้อันนู้นแทนใช้นี้แทนไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็ขอให้สนุกกับการเลี้ยงด้วงเลี้ยงแมลงนะครับขอให้ไม่ต้องสตาร์ฟมันบ่อยๆก็แปลว่าด้วงเราไม่ตายบ่อยๆนะครับก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไม่ให้ลืมไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็แชร์ด้วยคนดูจะได้เยอะๆนะครับบ๊ายบาย